ความสยองของโรงแรมนี้กลับมาอีกแล้วคราวนี้ไม่ใช่แค่หลบแต่โรงแรมนี้มีพนักงานแปลกๆที่ทวีคูณความโหดขึ้นพวกเขาปลุกปีศาจขึ้นมาและจับพวกเราไว้5คืนถ้าไม่อยากตายต้องอยู่ให้รอดจนถึงเช้าและรีบขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อนตำรวจจะช่วยเราได้ใช่ไหมอ๋อตำรวจช่วยเราได้ไปแล้วรอบนึงไงจำไม่ได้เหรอแล้วฉันก็ยังงงเหมือนกันว่าทำไมอยู่ดีๆเราถึงกลับมาโผล่ที่นี่อีกอ่ะก็นั่นน่ะสิมันเป็นกงเกากงเกวียนแล้วมันเหมือนแบบวนลูปมาอ่ะว่าไงพี่พ่อผมงงสุดเลยทำไมผมมาอยู่นี่ด้วยเขาก็นั่งอยู่ในซีรีส์กะดึกไงต้องมาใช่ไหมผมไม่ได้เกียร์แล้วจะไปรอบนี้ผมโดนลากมาด้วยเนี่ยอ๋อนายดูนั่นดิเกมนี้สามารถเล่นได้6คนเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราดูกันดีกว่าว่าในโรงแรมนี้เนี่ยเขาจะปลุกชีพปีศาจอะไรขึ้นมาและหน้าตามันจะน่ากลัวขนาดไหนไปลุยกันเลยโอ้โหเฮ้ยไม่ใครตดในลิฟต์น่าฉันไม่ได้ตดแน่ไม่นะใครตดใครตดไงลิฟต์สั่นเลยลิฟต์สั่นเลยตดนี่เรามาอยู่ในอีกโรงแรมนึงแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยใครอ่ะโอ้พี่การยินดีต้อนรับสู่โรงแรมของเรานะฉันได้รับแจ้งมาว่านายจะอยู่ที่นี่5คืนเยี่ยมไปเลยนายพอจะใจดีช่วยฉันเก็บกวาดหน่อยได้มั้ยที่นี่โคตรสกปรกเลยอ่ะและอีกเดี๋ยวก็จะเริ่มกะของฉันแล้วด้วยนี่ฉันหวังว่านายจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังหรือรู้สึกแย่นะฉันเพิ่งมาทำงานที่นี่และงานโรงแรมเก่าเนี่ยโอ้ยมันยุ่งยากมากมายจริงๆเอาเถอะรีบไปทำความสะอาดที่ห้องโถงแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะจ๊ะอันนี้เราใช้งานเราอีกแล้วอ่ะอันนี้เราพักฟรีเหรอหรืออะไรน่าจะรีวิวให้เขาอ๋อบาร์เทิงมาอ่านหนังสือแบบเล่นๆแล้วทำไมไม่มาเก็บขยะอ่ะแกเมื่อกี้หยิบอะไรมาดูหน้ากากหล่นมานี่อุ้ยไม่นะทุกคนอย่าไปจับหน้ากากถ้าจับแล้วมันจะต้องเสียโลบักแล้วมีจัมส์เกอโอ้ช่วยเก็บขยะเร็วเหอะฉันไม่อยากอยู่โรงแรมนี้เลยดูนี่ดิภาพความทรงจำเดิมๆกลับคืนมาตู้ขนมอ่ะพี่กิตเฮ้ยขนมตอนนี้ไม่มีขนมอ่ะเราจะต้องเติมตู้ขนมก่อนมั้งฉันก็เริ่มหิวแล้วด้วยตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มนะครับผมแต่พี่กาก็ไม่ช่วยเลยนั่นดิห้องของเราเบอร์อะไรอ่ะครั้งที่แล้วห้องเราเบอร์5ปะเบอร์4อ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแฮะโหแล้วทางเดินอย่างยาวเพื่อนดูดินี่มีถังขยะอีกอันนึงพวกนายก็ไม่เก็บเอาเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ขอบคุณมากเลยนะนายทำเสร็จเร็วจังห้องของนายคือเบอร์3นะห้องเบอร์3หรอโอ้ยที่นี่มีตั้ง8ห้องแน่นี่ฉันคิดว่าน่าจะอยู่ด้านหลังสุดเลยอ่ะนี่ๆห้องนี้เพื่อนโอเคโอเคไปหลังจริงโอเคงั้นหลังจากนี้พวกนายก็พักผ่อนให้สบายใจไปเลยนะและอย่าออกมาจากห้องเข้าใจไหมวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะพวกนายโวยวายอะไรกันน่ะข้างหลังมีอะไรอยู่ข้างหลังฉันเหรอใช่โอ้ยสวยแล้วไงสิ่งที่พวกเราต้องทำคือหลับเอาเอเนอร์จีกินอาหารแล้วย้ายสัตว์ประหลาดจับตัวได้เด็ดขาดโอ้โหกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะมันคืออะไรผมไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยพี่หมอไม่ต้องรู้อะไรมากหรอกนะที่นี่เนี่ยมันเป็นโรงแรมผีสิงเราจะวนลูปไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาชีวิตไม่รอดถึงเช้าสิ่งที่เราต้องทำคือต้องพยายามหาอะไรกินนอนให้หลับแล้วก็นายเห็นตู้ขนมก่อนหน้านั้นไหมตู้ขนมที่พวกเราเห็นเฮ้ยๆอะไรเสียอะไรไปเอาขนมใช่ไหมใช่นายต้องใช้วิธีการกินขนมเออจนหลับไปเออเอาไม่ว่าจะอะไรเอาไม้ตัวแตกไปแล้วพี่ไม้ตายไม่แล้วประเด็นคือพี่ไม้เป็นคนเดียวที่ยืนอยู่ตรงนั้นพี่ไม้ดวงวิญญาณนายยังสิงสถิตอยู่ไหมฉันแค่ลุกออกจากเตียงแล้วมันก็โผล่มาเลยอะไรวะเนี่ยแล้วไงต่อดีตอนนี้เรารู้แล้วว่าไอ้เจ้าตัวสัตว์ประหลาดนั่นมันโหดมากมันวิ่งก็ค่อนข้างเร็วฉันว่านะพวกเราเนี่ยควรรอให้แบบว่ามันเดินกลับมาก่อนแล้วเราค่อยสวนกลับไปดีไหมมันจะได้มีเวลาก็ดีนะฉันเห็นด้วยอย่างมากแล้วด้วยอ่ะฉันไม่อยากหลุดไปลุงแล้วโอ้แม้แต่กล้องวงจรมาแล้วนอนแล้วนอนแล้วค่ะจูจูจูมีใครอู่ไม่เจอยังไม่เข้ามาเลยเฮ้ยทุกคนแล้วพอเรานอนดูดิค่าความหิวมันลดเร็วมากไปยังอ่ะมันเหมือนมันไปแล้วนะฉันคิดว่ามันไปแล้วนะลุกไปดูไหม
ลุกไปดูหน่อยเพราะอยู่ใกล้ประตูมากเลยประตูค้างไว้ไหมพี่โม่โอเคดูร่างกายเป็นไงบ้างขวาร้ายซ้ายดีเห็นเลยนะดำดำมืดมืดรอบๆดูก่อนละกันว่าตรงนี้มีห้องน้ำห้องน้ำทำอะไรได้บ้างอะห้องน้ำมันจะมีเหมือนเป็นตู้ห้องน้ำอะซึ่งเราสามารถแอบแบบให้สัตว์ประหลาดมองไม่เห็นได้ด้วยแต่ต้องแต่เราของสัตว์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 อุ้มจะหลับก่อนเลยคอเรารอจนกว่าสัตว์ประหลาดจะมาอีกครั้งนึงแล้วเราจะวิ่งไปพร้อมกันเอ้ยนอนแล้วไม่สนเสียงโทรศัพท์มันเดินผ่านห้องเราไปมันไม่เข้าห้องเรามาโอเคงั้นก็ยอดเยี่ยมเลยตอนนี้เวลาประมาณตีสามเรายังพอไปกินข้าวได้อยู่นะไอพี่โม่ลุยก็ดีนะฉันขอขนมอบกรอบสักอันนึงชึบโอ้โชคดีผมได้พิซซ่าได้อะไรมาเนี่ยเบอร์เกอร์โอ้ฉันได้พิซซ่าเหมือนกันยัมมี่มาแล้วกลับมาทางไหนกลับทางไหนกลับทางไหนกลับทางไหนไปแล้ว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 เรากินเพิ่มมา10จุ๊บแจ๊ดให้กับคิงคองเลยเมื่อกี้ยามีฉันเห็นนะแล้วนอนดิ้นอีกแล้วมาจุ๊บแจ๊ดถือน้องไก่แล้วก็ดิ้นใครมายุ่งกับฉันจุ๊บแจ๊ดแบบนี้มันจะทำให้ตัวนั้นมันอยากเข้าไปกินน้องไก่ของเธอนะช่วยแกฉันบอกแล้วเชียวโอ้น้องเคยพี่ชาโม่อร่อยกว่าอาหารมีทั้งเบอร์เกอร์มีทั้งน้องไก่มีทั้งพิซซ่าพวกแกคิดแล้วว่าฉันไม่รู้ว่าแกแกล้งนอนข้าจุ๊บแจ้งก่อนเลยครับอย่ามากินผมเลยตุ้ยด้วยช่างเป็นมอนสเตอร์ที่ดีนะตีสี่แล้วเพื่อนดีมากแล้วเป็นแล้วทำมือถือตัวซ้ำฉันว่าฉันเปลี่ยนเตียงนอนมาดีกว่าตอนนี้ตีสี่แล้วนะเพื่อนอีกแค่แป๊บเดียวมันก็จะเช้าแล้วหรอมั้งใช่นี่มันเป็นแค่คืนแรกมันเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นอ่ะเช้ากี่โมงนะเช้าน่าจะหกโมงมั้งเนี่ยเจ็ดโมงหรือเปล่าพวกนายหิวกันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะฉันหิว60อ่ะต้อง80แต่จองโอ้ยนอนได้นิ่งๆเลยกดดังไว้ปะดังมากกดขี้ฟันทะลุหูเจ๊กดเหรอเปล่าเราไม่ได้กดนั่งเสียงหายใจโอ้โหต้องครับฉันละเมอไอ้โง่ไอ้ปีศาจโง่ฉันละเมอเหมือนกันเออคิดไปเองโดนจัดเกินมันเป็นปีศาจที่มีมารยาทนะปิดประตูให้เราด้วยอ่ะนั่นดิเพื่อนไปกินข้าวไหมโอ้โหอะไรยุ่งดังปิดให้แล้วปิดให้แล้วปิดให้เอาไงแน่ใจเหรอเอาเลยเหรอแต่เมื่อกี้วิทยุ Let's go ทีวีจะยุ่งมันเพิ่งดังนะทุกคนแล้วผมนอนฟังห้องให้เร็วเลยโอ้โหทั้งวิทยุทั้งโทรศัพท์กลับมาแล้วไก่มาแล้วครับจุ๊บเจมาปิดพอดีอ่ะเฮ้ยมาเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันแอบมองเฮ้ยเธอน้อยๆของพวกแกมันอยู่ตรงนี้นี่นะตีห้าแล้วเพื่อนอีกนิดเดียวอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นไม่ถึงก็จวนปีศาจมันก็จะไม่สามารถอยู่ตอนเช้าได้พวกเราแค่หลบอีกแค่4คืนมันอีซี่เฮ้ยเช้าแล้วเย้เช้าแล้วเย้จะแล้วเราผ่านไปได้เย้ด้วยสบายเย้และแล้วก็มาถึงคืนที่2ฉันว่าคืนนี้คงไม่มีอะไรหรอกเราก็แค่ทำตัวเหมือนเดิมอ่ะมีโทรศัพท์ก็แค่ปิดมันแล้วก็ถ้ามีวิทยุก็แค่ปิดมันโอเคเฮ้ยน้ำหายไปไหนพี่การหายไปแล้วเฮ้ยห้องนี้ถูกตอกด้วยเฮ้ยโอเคออฟฟิศมีคนเอาหินมาดันไว้ห้องนี้ด้วยตู้อาหารหายออฟฟิศฮะอ๋ออยู่ฝั่งนี้โอ้มันแค่เปลี่ยนตู้อาหารเฉยเดี๋ยวแล้วทำไมถึงมันมีกล่องพัสดุอะไรเต็มไปหมดเลยทุกคนดูเฮ้ยไม่รู้อะไรก็ไม่รู้มันเปิดออกอ่ะเราเข้าได้ไหมอ่ะเอ๋เหรอไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่โมเราต้องทำไงอ่ะเราเข้าห้องเลยไหมเข้าห้องได้ไหมอุ้ยฝันดีเด้อเด็กๆเครื่องงานต้อนรับใหม่นะโอ้ยโอเคหากุญแจต้องหากุญแจห้องสโตร์รูมแล้วก็จากนั้นเราก็จะได้ไปเปิดห้องออฟฟิศได้อย่าให้สัมภาระจับได้นะอุ้ยทำไมความหิวกับพลังงานมัน 200% เลยอ่ะนี่อะไรเพราะเราซื้อไงไอ้เพื่อนมีรู้เฮ้ยมันมาฉันนอนจะมาโทรศัพท์ให้เข้ารู้ได้ไหมเราจุกรู้ได้ไหมเดี๋ยวนะ
หรือว่ารูที่มันมีคือรูที่ปีศาจออกมาได้หรือเปล่าเออจะหนีไปทางไหนทำตัวเหมือนหนูสกปรกจะเข้าไปในรูเหรอใช่จะเข้าไปไหนก็ได้จะโตแล้วเดี๋ยวก่อนแล้วตอนนี้ energy ฉันมันลดเหลือ100เหมือนเดิมแล้วมันบั๊กทุกคนพี่โมเข้ารู้ได้ปะฉันฝันจะเป็นลัตทุยเขาได้แต่นายต้องกดย่อเฮ้ยถ้าเราอยู่ในนี้ปีศาจก็มาหาไม่เจอสิ่งนั้นอะแล้วรูนี่มันจะไปโผล่ตรงนั้นหรอไอ้ตรงนั้นไงที่เราผ่านมาอุ้ยแต่เราเมื่อเรารัดได้นี่ไอ้นี่แกตกใจหมดไอ้นี่ไอ้โผล่สับใจไอ้เราอยู่ในรูเราจะปลอดภัยเราอยู่ในรูหรือเปล่าไม่รู้อะอยู่ในรูเลยเราปิดโทรศัพท์ให้แล้วขอลองได้ไหมลองอยู่ในรูก็เบียดกันหน่อยพี่โมย่อหน่อยขอเปิดไฟเขียวอุ้ยเฮ้ยมันไปไหนหมดมันไม่เห็นแล้วมันรอดจริงเฮ้ยมันไปไหนอ่ะแต่ถ้ามันไม่เห็นเรานอนอยู่บนเตียงมันจะเป็นไงไหมอ่ะไม่น่าเป็นมั้งเฮ้ยมันเดินกลับไปแล้วร้านอะไรอ่ะมันบอกให้เราวิ่งไปอย่าบอกนะว่ามันเข้าไปในท่อได้อ่ะไม่หรอกทุกแจงอยู่เลยเอาจริงนะฉันว่ามันไม่เห็นเรามันเลยคลั่งเราอาจจะต้องหาช่วงจังหวะแวบไปนอนสวยแล้วไงแล้วตอนนี้เราจะหาจังหวะแวบไปนอนตอนนี้มันวิ่งอยู่ไหนต้องดูก่อนมันวิ่งอยู่ไหนหรอมันวิ่งอยู่นั่นทางพ่อเฮ้ยมันพยายามมันพยายามมองฉันอยู่ฉันหลอกล่อมันอยู่ที่หน้าท่อว้ายจะนอนแล้วออกมาเร็วออกมานอนหิวแล้วเนี่ยโอเคมันไม่กลับมาแล้วนะมันหายข้างแล้วหรือเปล่าหายแล้วล่ะเพราะว่าทุกคนนอนกันหมดในนี้ไม่ได้เขาไม่แอบในห้องนี้ห้องเบอร์8เหรอมันมีที่แอบเยอะไหมอ่ะเฮ้ยจะช่วยด้วยเฮ้ยมันวิ่งหาที่แบบคนเร็วอ่ะโอ้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 มันเดินมาเหยียบเตียงในห้องที่3มันเดินมาเหยียบเตียงฉันมันเหยียบหัวฉันเลยแต่มันไม่จับเมื่อกี้มันเดินขึ้นเตียงเลยเมื่อกี้โอ้เสียวโอเคเราตีสามแล้วเรายังทำอะไรไม่ได้ตอนนี้เราต้องรีบผมนอนดิ้นตะเกียงมีแฉลงแล้วนี่ไปงั้นดิทุกแกงแต่ที่นี่ไม่มีที่แอบเลยนะแต่พี่กิ๊กมีแฉลงแล้วไงทำไมงัดปะงัดเลยมาเฮ้ยมันมาแล้วมันมาโอ้ยมาจากอีกฝั่งนึงว้ายทุกแกงเข้ามาก่อนเข้าแล้วใช่เข้าแล้วโอ้โหก็บอกว่ามันมาจากอีกฝั่งนึงวิ่งเร็วมากบอกเลยว่าผีป้ายายสปีดยังไม่เท่าไอ้ผีตัวนี้อ่ะบอกเลยว่าเมื่อกี้เหยียบถูดยังไงพี่กิจเปิดยังไปเปิดเอ้ยผมไม่ดับให้เดี๋ยวผมไปดับให้พี่ไม้ในเซฟนะกำลังจะออกไปวิทยุดังพอดีเลยมันมากระทืบเตียงมันขายยากไหมอ่ะพี่กิจไอ้ไม้น่ะว่าแต่ห้องเบอร์8นี่ซ่อนได้ใช่ไหมเนี่ยซ่อนไม่ได้ห้องเบอร์8เฮ้ยเอ้าผมตายโดนอะไรอ่ะกินอยู่เหรอเดี๋ยวผมตายเลยแสดงว่าเมื่อกี้นอนแบบมินเมย์ไม่เห็นแฉลงนะโทรศัพท์อุ้ยโอ้ยเกือบโอ้โหมันเดินล้มห้องเลยตอนนี้อ่ะมันไม่ปล่อยพวกเราไปไหนแน่มีแฉลงตกอยู่บนพื้นไหมไม่มีนะไปเก็บใหม่ปะผมอยู่บนเตียงอะมีเปล่าไม่มีสวยแล้วไงแล้วผมกดเปิดไปแล้วนะเตียงอะเอ้ยหน้าน่ะมันต้องกดหลายทีไม่มันต้องหาทีละอันนี่แล้วเราต้องหาแฉลงจากตรงไหนอีกอะไปเก็บอันในห้องเดิมป่ะห้องเบอร์8อะมีมั้ยแฉลงเห็นจะมีเลยเมื่อกี้พี่เข้าไปดูไม่มีนะว้ายฉันเพิ่งเห็นว่าไอ้ผีมันนั่งอยู่ตรงนี้โอ้โหโอ้โหถ้ามันเห็นเรามันพุ่งเร็วมากอะนะใช่บอกกันนะโอ้โหตอนนี้ energy ฉันไม่มีฉันต้องไปนอนก่อนอะไปนอนเลยนะไปนอนเลยไปหาแฉลงเดี๋ยวบอกนะว่าแฉลงพี่กิจมันบั๊กไปแล้วอะไม่เอานะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราไปเอาตัวพี่กิจกลับมาก็ได้นี่มันจะ6 โมงแล้วเพื่อนเราน่าจะรอกันอยู่แหละมันอยู่ในห้องน้ำมันอยู่ในห้องน้ำเรามันติดห้องน้ำเหรอใช่พี่โม่ปิดประตูขังมันเลยดีแล้วโอเคงั้นเราไปหาแฉลง
หาฉันแรงกันเถอะโอ้โหสั่นมากฉันดูให้แล้วกันว่ามันออกมาตอนไหนฉันแรงอยู่ในห้อง8นะเพื่อนครั้งที่แล้วที่เราเจ้าเราออกมาได้นะไม่มีเอ้าเอาแล้วเอาพอดีแล้วมันรอดไหมอ่ะเอารอดเฉยไม่ต้องเปิดอะไรเลยไม่เปิดแม้แต่ห้องสโตเรจรูมก็ไม่ต้องเปิดครับเฮ้ยลิฟต์หยุดแล้วอ่ะนี่คืนที่3ใช่ไหมมีเลยอุ้ยอุ้ยฉันจะขังมันไว้ในนี้สวยแล้วตอนนี้ท่อจะเป็นที่ปลอดภัยสำหรับเราเราต้องเปิดประตูและอย่าให้เจ้านั่นจับได้สิ่งที่ต้องหาคือขวานมันนั่งอยู่นั่นน่ะเห็นป่ะน่ะอยู่นี่มันนั่งอยู่นี่ก็ใช่ไงก่อนหน้านี้ฉันก็บอกแล้วเฮ้ยห้อง8เปิดได้เลยห้อง8เปิดได้เลยไม่มีอะไรเลยเปิดไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วป่ะใช่เข้ารู้ด้วยอุ้ยมันมาตื่นแล้วมันตื่นแล้วโอ้หลับก่อนเลยทุกคนหลับกันครบหรือยังอ่ะครบแล้วครบแล้วแล้วครับหลับแล้วครับผมอยู่ในรูก็ออกมาดิออกมาหลับเดินมาสองคนเดินเข้ามาในห้องฉันฉันหลบฉันหลบท่อมันกดอินฟราเรดเห็นตัวมันเต็มๆอ่ะมันน่ารักไหมฉันอยู่กับพี่ชาโม่ในตู้โอเคพวกนายรีบไปหยิบบัตรมานะเร็วๆเลยเราจะได้ไปเอาอาหารได้สักทีอ๋อเปิดแล้วเฮ้ยมันเกิดแล้วเร็วพี่หมอทุบอยู่เร็วมันต้องทุบกี่ทีเนี่ยช่วยยามาแล้วโอเคขอบคุณมากนะที่ช่วยพวกฉันไว้อ่ะนี่พวกเราต้องระวังตัวกันด้วยนะฉันไม่รู้ว่าสัตว์ประหลาดมันมาที่นี่ได้ยังไงแต่ว่าเราต้องออกไปจากที่นี่ฉันหมายถึงตัวฉันอะและพวกนายก็ต้องรักษาตัวด้วยเดี๋ยวฉันจะรายงานเรื่องนี้อีกอย่างเผื่อนายอยากจะกินตู้ขนมอะฉันเอาบัตรให้นายแล้วกันเอ้าผมหิวตายไม่แล้วประเด็นคือมันไปเลยเหรอไปเลยพวกตายเลยหิวตายทีนี้จะบอกว่าระหว่างคัตซีนมันไหลไปอะenergy ผมมันก็ลดไปเรื่อยๆสอนแล้วตอนนี้ทุกอย่างเราต้องรีบไปก่อนเออมาแล้วฉันต้องนอนฉันก็เลยจะง่วงตายเฮ้ยดีแล้วจะได้น้องไก่มาอันนึงอ่ะที่เหลือเราต้องเอาชีวิตรอดแล้วใช่มั้ยใช่น่าเป็นอย่างนั้นนะนายเราเหลือแค่2ชั่วโมงเท่านั้นฉันคิดว่าเราควรไปตรงใกล้ๆนั่นมั้ยใกล้ๆตู้อ่ะอยู่ข้าวอ่ะฉันไม่นอนตรงใกล้ๆตู้ดีกว่าในห้องพนักงานอ่ะมันมีเหมือนเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าอยู่อ่ะเราเข้าไปอัดแอร์อัดกันได้นะก็ได้มันอัดเข้าไปได้มั้ยตอนนี้ผมอยู่ห้องเบอร์8ผมอยู่ห้องเบอร์8อุ้ยและเสียงวิทยุฉันไม่อยากให้กันให้ปิดแล้วอย่ากล้าหาญให้มันมากรีบมาโอเคเฮ้ยโทรศัพท์เฮ้ยอ้าวโอ้ตาจ้องมาไหนมันอยู่ในห้องกับพี่ไม้ไปแล้วบอกแค่ว่าตอนนี้เราไปได้ไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปเลยมันอยู่ในห้องมันออกไปแล้วออกไปแล้วแจ้งมาเร็วปิดมันไปแล้วตอนนี้เราต้องเลี้ยงชีวิตของเราอ่ะมันอยู่ในตู้ห้องไหนเหลือประมาณ90อ่ะไม่ทันแล้วพี่โอ้จุ๊บแจงมันไกลมากสปีชีสเฮ้ยจุ๊บแจงนี่คือปาร์ตี้ในห้องอาหารเอาละทนงามอุ้ยพี่คิดดูเห็นลูกตาข้างนอกอ่ะก็แต่มันอยู่ในนี้ไม่มองจุ๊บแจ๊กขึ้นไปมองตรงนั้นเห็นลูกตาวู้วู้แล้วก็มาถึงคืนที่4แล้วพี่รปภ.คนนั้นเขาจะยังอยู่ไหมก่อนหน้านั้นเขาบอกแล้วว่าเขาจะไปตามใครมาช่วยเออนั่นดิป่านนี้ลงมาแล้วล่ะใช่ไหมจ๊ะสวัสดีจ๊ะโอ้โหโอ้โหแสงแดดมันแยงตาเฮ้ยมันผ่านแล้วเอ๊ะโอ้ชีวิตรอดให้ตายเถอะนี่มันดูไม่มีที่ปลอดภัยต่อไปแล้วนะทุกคนทุกอย่างไปหมดเลยเฮ้ยฉันมีอินฟราเรดข้างในนี้รอดเหรอฟาเลตดีกว่ามันจะได้มองเห็นได้ทั่วชัดๆห้องนี้รอดเลยเฮ้ยมันปานแล้วทำไมยังเปิดประตูนะผมอยู่ห้องแปลกทำไมเขาบอกว่าที่นี่มันจะไม่ปลอดภัยอีกอ่ะ
อุ้ย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 เฮียตะกิดผมปิดชั้นเลยมันเคยปลอดภัยตอนไหนด้วยเหรอไอ้ห้องมันก็มีบางวันมันก็ปลอดภัยบ้างแต่วันนี้ไม่ปลอดภัยนะทุกแกทุกแกมันเดินทั่วมันเดินสำรวจมันเดินสำรวจจะนอนโอเคเราต้องไปนอนเฮียต้องไปนอนมันกลับมาแล้วอ่ะเราต้องวางมันไปยังบุ้น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 ดีจ้าสวัสดีจ้าห้องนู้นมันดังอ่ะลุยต้องไปอยู่ห้องนู้นคนนึงห้องไหนห้องเบอร์อะไรเราพยายามทำให้มันไม่ปั่นป่วนเพราะว่าถ้ายิ่งมันปั่นป่วนค่าความหิวของเราจะลดลงเร็วเรื่อยๆฉันดูที่ประตูหน้าห้องสี่ให้นะเฮ้ยโมเฮ้ยวิทยุปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วโอเคคืนนี้เราแค่เอาชีวิตรอดใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรเอ้าอีวาเฮ้ยโทรศัพท์ห้องฉันดังโมมาจะโมมาจะโมมันมีวิทยุในห้องเบอร์8อีกปะไม่มีมีห้องห้องดังในห้องมันสั่นมากเลยอ่ะมันไม่ออกมาจากห้องน้ำสักทีฉันว่าตอนนี้พวกเรารอดตัวไหนตัวอยู่หน้าลิฟต์เหรอเรารอดเลยตอนนี้ใช่ใช่ฉันว่าเราไม่ต้องหนีแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่กลับมานอนที่นี่เลยมันติดใจห้องน้ำห้องเราอ่ะเราลองมีกลิ่นเราลองเปิดห้องน้ำเข้าไปดูไหมเฮ้ยเด็กจะบอกว่าห้องเบอร์สามนี่แผ่นดินไหวจริงแผ่นดินไหวแบบ7ริกเตอร์นอนแบบไม่ปิดโทรศัพท์ไม่ได้อ่ะนายต้องปิดเปิดนอกห้องปิดนอกห้องเปิดแล้วปิดนอกห้องแล้วเฮ้ยโอ้โหมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วโอ้ยสล็อตไม่เปิดเหรอให้สัญญาณก่อนให้มันออกมาให้สัญญาณหน่อยไม่อย่างพวกเราจะนอนกันไม่ได้นะไม่รู้แต่นายหกเพื่อนดิทำให้ได้รับความตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นอย่างนี้ไม่เอาแล้วก็ไม่ปิดโทรศัพท์ให้ด้วยนั่งอยู่นอนอยู่ข้างๆไงทีปิดอยู่แล้วอุ้ยอุ้ยมาอุ้ยอยู่ดีก็ตื่นพี่โมตุยเลยนั่นไงพี่ออกมากินข้าวเด็กควรจอมโลภผมหิวทุกคนดูทีว่าตอนนี้มันเดินอยู่ไหมมันเดินอยู่ไหมมันตื่นแหมแล้วนายเอาอาหารมากินคนเดียวเลยนะเอากินไหมล่ะกินแล้วกินอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันวิ่งมาข้างหน้าเหรอหรือไงโอ้ตรงนี้แหละโอเคตรงนี้เลยฉันมองเห็นแสงสีแดงๆตรงเหลือบๆประตูนะใช่โอ้ยได้ปอดเธอรีบไปฉันหิวข้าวแล้วฉันก็ง่วงนอนด้วยโทรศัพท์ปิดแล้วปิดแล้วโอ้ยปิดไม่ได้ตอนนี้เราไปได้มั้งได้แหละใช่ไหมหิวนะหิวแล้วก็ง่วงไปแล้วเราง่วงด้วยเดี๋ยวสองแล้วไอ้ง่วงโอ้หลับครับเสียงกวนมันดังขึ้นนี่แกเฟกเหรอไม่ได้เฟกนี่ง่วงจริงเฮ้ยถ้าเกิดว่าปีศาจอยู่ใกล้ๆที่ฉันว่าเอเนอร์จี้มันรันช้านะงั้นเราอยู่ใกล้มันตลอดไหมมันกลับมานั่งยังจะดีนะโอ้โหความหิวฉันเหลือ 50% น่ะฉันก็เหลือ50อุ้ยวิทยุก่อนเลยเอาวิทยุก่อนก่อนละฉันต้องไปกินแล้วนะไม่ไหวนะฉันต้องไปกินเหมือนกันโอ้โทรศัพท์ไม่รู้มาจากตรงไหนมันนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยผมนอนละช่วยแชร์มันไปยังฉันว่าฉันน่าจะทนได้อยู่นะอีกชั่วโมงเดียวกับอีกประมาณ 60%ก็ทนได้แต่ว่าฉันก็หิวด้วยนายตะกาตะกามสินะโอ้มันนอนแล้วอุ้ยไม่วู้แล้วก็เช้าสักทีโอ้โหมาถึงคืนที่5แล้วที่นี่ดูเก่าเก็บมากเลยแล้วอยากย้ายขึ้นมีไฟแปลกๆที่เหมือนใช้ในยุคแบบ80น่ะมันยังมี to be continue โอ้โหอย่าบอกนะว่าเหตุการณ์มันยังไม่จบแต่ตอนสุดท้ายฉันว่ามันต้อง happy ending แน่เลยเหมือนครั้งที่แล้วอ่ะไปเพื่อนๆถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยคืนสุดท้ายลิฟต์กำลังขึ้นค่ะแต่ลิฟต์มันสั่นกว่าเดิมนะเพื่อนโอ้โหสั่นจัดเลยมันจะพังไงพี่โมข้างหน้าโอ้แดงขนาดนี้โอ้โหโอ้โหมันมาอีกแล้ว
สวัสดีจ้าสว่างมาเลยอ้าวอะไรมันหลอกประจำสแกคราวนี้เราต้องหาคีย์การ์ดเพื่อที่จะเปิดลิฟต์แล้วก็เครื่องแมชชีนพังข้ามไปเด็ดขาดอย่าตายโดหาคีย์การ์ดเร็วทุกคนหาอยู่ฉันหาอยู่ในห้องอ้าวนี่ไงฉันเจอคีย์การ์ดแล้วไปเร็วแล้วฉันเปิดลิฟต์อ๋อลิฟต์ฝั่งนู้นใช่ไหมใช่จังไปมาหลบก่อนหลบก่อนเดี๋ยวตายหลบอยู่หลบอยู่เฮ้ยมันไม่มี energy นี่หว่าไม่ต้องนอนแต่นอนหลบได้ใช่ไหมนอนไม่ได้เหรอนอนเราต้องหาที่หลบนอนได้แต่มันไม่มี energy ไงสวัสดีจุ๊บเจ๊หรือว่าเราไปเปิดเลยดีไหมอ่ะเปิดเลยดีกว่ามั้งเปิดเลยป่ะล่ะไปดูร้านเราไหมมีสายมันไม่อยู่แล้วเอานี่ไงเปิดเลยเฮ้ยเปิดแล้วอุ้ยเอ้ามามัวรออะไรอยู่ล่ะอ้าวลืมอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมันจบแบบนี้เลยเหรอรอดรอดเหรอง่ายไปไหมยังหลงมั้งฉันว่ามันเพิ่งเริ่มต้นฮะไม่หรอกไม่มีทางอ่ะเอ๊ะลิปเปิดเฮ้ยโอ้โหยาวยาวสำนักงานเหรอโอเคประตูถูกล็อกไว้เราต้องหาอุปกรณ์ทั้งหมดมาเพื่อเอาตัวรอดและออกไปจากที่นี่ระวังด้วยที่เซฟคือตู้เสื้อผ้ามีตู้อาหารอยู่บางที่นะนี่มีตู้นี้ตู้ไหนเคยเข้าตู้ของฉันไหมตู้ไหนตู้อยู่ไหนเนี่ยนี่ไงเจ๊เอ๋ว้ายอันไหนคือเจ๊เอ๋วะโอ้ได้ยินเสียงคนตุยพวกนายพี่ก็ไม่รู้ว่าความหิวรถเร็วมากเดี๋ยวนะไปด้วยพอดินเปิดเฮ้ยนั่นจะได้ยินเสียงเหมือนตุยเลยงาบเอาไปก่อนตบโอ้ยอยู่ในตู้ด้วยปิดไม่ทันเอาไงดีทุกคนบรรยากาศตอนนี้คือเวลาไม่จำกัดแต่ว่าเราต้องหาของทั้งหมด3ชิ้นมีอะไรบ้างอ่ะค้อนมีกุญแจแล้วก็คีย์การ์ดโอ้โหใช่ๆๆๆไม่รู้มันไปไหนอ่ะบอกฉันไม่เห็นเลยอ่ะมันจะอยู่ตามตำแหน่งตรงไหนเหรอจุ๊บแจงตอนแรกมันอยู่บนโต๊ะข้างๆชั้นตรงนี้มันเป็นคล้ายๆกับเก้าอี้เล็กๆแต่ว่า okay. อีกอันนึงที่ฉันเห็นนะก็คือตามตู้หนังสือแล้วมันไม่นอนหรอมันแห่ๆอยู่เนี่ยมันเสียงหัวเราะดังมากเลยโอ้โหมันจะมาแถวนี้เนาะเราต้องวนหรอวะในห้องนี้ฉันต้องเลยตะเวนพวกเกออ๋อไม่ตะกี้ดูสิว่ามีใครอยู่ตรงไหนบ้างฝั่งนี้ไม่มีเลยจุ๊บแจงต้องออกไปดูฝั่งนู้นเดี๋ยวฉันออกไปมันอยู่ไหนฝั่งฉันไม่มีอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้ลงไปดูที่เก้าอี้แล้วไม่เจออะไรแล้วเจอกุญแจเฮียมกุญแจตู้ฉันปิดตู้ก่อนเลยฉันเจอค้อนตรงไหนจุ๊บแจเจอทุกอย่างไม่ได้นะริมฝั่งนู้นพี่กินริมฝั่งนู้นไม่อยู่ตรงพื้นสุดยอดสุดยอดปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บฉันต้องเอาไปไขให้อ่ะไม่งั้นถ้าแจตายไปทุกอย่างมันจะสูญเปล่าวืด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 เชื่อว่าจะทำได้ฉันทำแล้วเพื่อนฉันทำให้แล้วถึงมากถึงมากเอาพี่ไม้เราไงดีเรายังไงดีเราตรงนี้ได้หรอเราไม่รู้ได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันไม่โดนเจอคอนไหมเจอแต่เมื่อกี้พี่หยิบแล้วพร้อมในมือเอาไปก่อนนะอุ้ยเฮ้ยพี่กิ๊บเจอคอนพี่กิ๊บเอาไปเปิดเลยเหลือแค่คีย์การ์ดปะใช่โอเคข้าวก่อนลองอยู่หรอมั้งมันอยู่ไหนตอนเนี้ยว้าวเย้หาคีย์การ์ดถ้าฉันให้สัญญาณทุกคนไปที่ประตูทางออกโอเคแล้วออกแล้วเพื่อนเย้โรงแรมเลยเนี่ยแล้วเราก็จบแชปเตอร์2ไม่ได้ออกสักทีว้าวเราปลอดภัยแล้วถึงแม้ว่าพี่รปภ.คนนั้นเขาหายไปเลยเขาไม่มาเลยมาช่วยเราเขาหายไปเลยเขารอดจากปีศาจอุ้ยมันยังไม่จบอะไรวะโอ้โหตาแดงๆจะไว้ใจได้กะเกมแดงโอเคค่ะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการมาในโรงแรมสยองแห่งนี้นะคะและถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะและถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์
และถ้าใครชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายปากกดไอ้แดงเย้